เหมือนพจมานเลยตอนนั้นน่ะมีกระเป๋าใบหนึ่งเดินออกจากบ้านไปหาเช่าอพาร์ตเมนต์ถูกๆใช่และไปหาสมัครงานร้องเพลงกลางคืนเป็นตักลีลานี่แหละแล้วจากที่เคยรับเงินเนาะเวลาไปโชว์ตัวเป็นหมื่นเป็นแสนเนาะไปรับตังค์แค่ไม่เท่าไหร่ไม่กี่ร้อยไม่กี่พันอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นน่ะจริงหรือไม่ที่แม่เคยตกต่ำจนต้องขายของทิ้งคือตอนนั้นก็เป็นตักลีลาก็คือแบบว่ามีชื่อเสียงแล้วอัลบั้มไหนอัลบั้มไหนก็ชุดแรกอะลูกอ๋อชุดแรกแบบฉันไม่ใช่นางเอกอะอะไรเงี้ยชุดแรกชุดสองแล้วอะไรประมาณเนี้ยคือมาอย่างนี้ตอนที่เราอัลบั้มชุดแรกเราประสบความสำเร็จใช่ไหมเงินทองไหลมาเทมาชื่อเสียงเนาะทุกอย่างทีนี้เนี่ยเราก็ไปซื้อนู่นซื้อนี่มีเงินนะจะซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อรถอะไรเงี้ยซื้อหมดเลยแต่บอกว่าซื้อทุกอย่างมันเป็นผ่อนหมดรู้เข้าใจไหมแต่ว่าเราอะไปดูตารางงานของเราอะคิวถึงปีหน้าเต็มหมดนะสบายตอนนั้นเป็นนักร้องหญิงคนเดียวที่งานเยอะที่สุดและมีงานทุกวัน everyday every night เลยนะงานเยอะมากเลยแล้วก็เลยมั่นใจย่ามใจนะลูกเนาะอะไรเงี้ยก็เลยเอาทุกอย่างซื้อแต่ผ่อนหมดใครจะคิดว่าวันหนึ่งมันจะมีเหตุการณ์เกิดต้มยำกุ้งปี40ใช่ไหมต้มยำกุ้งถ้าเด็กไม่ทันตอนนั้นเป็นเรื่องของเหมือนเงินบาทลอยตัวปะเงินบาทลอยตัวเศรษฐกิจล้มมันเป็นเศรษฐกิจโลกใช่ไหมพอเศรษฐกิจโลกเหมือนปล่อยดอกเบี้ยลอยปล่อยดอกเบี้ยลอยตัวธุรกิจไทยอะไรก็ตามที่เคยกู้เงินต่างประเทศดอกเบี้ยก็คือเป็นดับเบิลสมมติเป็นหนี้1,000 ล้านกลายเป็นหนี้2,000 ล้านใช่ครับนี่เราก็บอกว่าเราก็เป็นหนึ่งในผลกระทบที่คือต้องบอกว่ากระทบแบบไหนคืองานมันหายวับคือทันทีทันใดเลยนะไม่มีเลยไม่มีคือทันทีทันใดพี่หอยสมมติพรุ่งนี้จะไปเล่นเชียงใหม่คือแคนเซิลเลยแคนเซิลตั้งแต่แบบยันปีหน้าเลยงานมันเหมือนโควิดเลยแม่ร้อนเหมือนอย่างนั้นเลยประมาณไม่แพ้ก็หรอกแม่มีเงินเก็บไหมตอนนั้นอะไม่มีไม่มีเลยเพราะอะไรป่ะทำมาก็ให้แม่ตัวเองเอาเงินเก็บไว้นิดหน่อยทำมาก็ให้แม่แล้วตัวเองเก็บนิดหน่อยและไอ้ที่นิดหน่อยเราเนี่ยก็ไปซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อรถซื้อผ่อนเพราะคิดว่าตัวเองได้ไงทำได้ไงเอาแล้วตอนที่แม่ขายไปมันมีคนซื้อหรอแม่หรือปล่อยให้เขายึดโถคอนโดให้ผู้ไปเฉยๆเลยไอ้ผู้ก่อนบ่ายเราเนี่ยเหรอไม่ยกให้มันฟรีๆเลยให้เขาไปผ่อนต่ออย่างเงี้ยเหรอเพื่อจะได้ไม่เสียเครดิตใช่ให้แม่ไปเปลี่ยนชื่อเป็นมันเลยซึ่งแม่ผ่อนมาระยะหนึ่งแล้วแม่ไม่เอาตังค์น้องสักบาทเลยบ้านแม่ก็ขายมีคนซื้อขายดาวไงขายดาวเป็นรู้สึกจะเป็นกัปตันเครื่องบินมาซื้อไปขายแบบถูกๆก็ลูกแบบยกให้ขาดทุนนะขาดทุนแบบขาดทุนแบบบ่นปี้ย่อยยับอ่ะเหมือนพจมานเลยตอนนั้นน่ะมีกระเป๋าใบหนึ่งเดินออกจากบ้านไปหาเช่าอพาร์ตเมนต์ถูกๆใช่และไปหาสมัครงานร้องเพลงกลางคืนเป็นตักลีลานี่แหละแล้วจากที่เคยรับเงินเนาะเวลาไปโชว์ตัวเป็นหมื่นเป็นแสนเนาะไปรับตังค์แค่ไม่เท่าไหร่ไม่กี่ร้อยไม่กี่พันอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นน่ะแล้วทนได้เหรอความอีโก้ความอะไรหัวโขนเราต้องวางลงนะไม่งั้นเราก็ตายนะเราก็เอาตัวไม่รอดนะถ้าเรายังติดทิฏฐิอุ้ยเป็นตักลีลาไม่มีทางไม่ได้นะเอาอะไรกับพี่แล้วตอนไปร้องอ่ะมันมีแบบซุบซิบกันไหมซุบซิบงั้นตักลีลาไม่มีเพราะคุณโดนหมดทุนนะไปร้องร้านเล็กๆเลยเหรอแม่เป็นผับเล็กๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยคนก็ไม่รู้ไงคนก็คิดว่าจ้างปกติอะไรเงี้ยไปหาร้องอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนก็เดือดร้อนกันหมดอ่ะมันก็เดือดร้อนกันหมดอ่ะไม่มีใครกล้านินทาใครหรอกแล้วเป็นนานไหมอย่างเงี้ยนานไหมสักพักนึงไม่นานเท่าไหร่ไม่นานแต่ตอนนั้นให้กำลังใจตัวเองว่าฟ้าหลังฝนเว้ยแม่คิดว่าคนเราไม่มีใครหรอกที่ดิ่งแล้วมุดดินไปใช่ไม่มีทางอ่ะอย่างน้อยมันจะต้องมีขึ้นบ้างวะพอมันไปต่ำสุดมันจะคอยคิดเลยว่าฉันจะต้องไปทางไหนต่อบางทีถ้าคนจนต่ออาจจะคิดได้นะเพราะว่าเศรษฐกิจโลกหรือเศรษฐกิจบ้านเราอ่ะมันไม่มีทางหรอกที่มันจะตกต่ำอย่างนี้ไปตลอดอ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องมีคนมาแก้ไขอ่ะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วมันก็จริงๆอะไรเงี้ยเราอดทนนิ่งอดใจรออะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองให้กำลังใจตัวเองตอนนั้นให้กำลังใจตัวเองเลยพี่อะไรเงี้ยบอกเดี๋ยวฟ้าหลังฝนต้องมาแล้วมันก็จริงๆด้วยลูกช่วงนั้นที่แบบไม่มีเลยแบบยังไม่มีอะก็ไม่มีอะไรอย่างพี่หอยอะตอนต้มยำกุ้งพี่ทำ